สวัสดีเพื่อนชาว New World ด้วยนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสะเทือนใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่อิสราเอลกับยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์กันก่อนนะครับโดยที่คลิปแรกนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์การทิ้งระเบิดถล่มเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสที่บริเวณอาคารหลังหนึ่งในฉนวนกาซานะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทางกองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยก็ได้รับรายงานจากหน่วยความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลหรือว่าชินเบตนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสและก็ยังเป็นผู้นำสภาชูราดร.โอซามาอันมาชินีก็ได้กบดานอยู่ที่บริเวณอาคารแห่งหนึ่งในฉนวนกาซานะครับต่อมานะครับทางกองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยก็ได้นำเครื่องบินรบบรรทุกระเบิดไปหย่อนใส่ที่บริเวณอาคารดังกล่าวนะครับเพื่อนๆก็เห็นการโจมตีที่มีความแม่นยำแล้วก็การระเบิดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นครับแน่นอนครับว่าการโจมตีที่มีความแม่นยำและก็รุนแรงดังกล่าวนะครับมันก็ทำให้ดร.โอซามาอันมาซินีเนี่ยก็ถูกสังหารในที่เกิดเหตุทันทีตามรายงานของทางอิสราเอลนะครับซึ่งทางดร.โอซามาอันมาซินีเนี่ยก็เคยทำหน้าที่เป็นผู้เจรจาหลักของกลุ่มฮามาสในการเจรจาแลกเปลี่ยนนักโทษในปี2011จนทำให้มีการปล่อยตัวจ่า11กีลาดชาลิตของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลออกมาหลังจากถูกจองจำอยู่ในสถานกักกันของกลุ่มฮามาสมานานกว่า5ปีนะครับแน่นอนครับว่าการปลิดชีพแกนนำแล้วก็บุคคลสำคัญของกลุ่มฮามาสโดยอิสราเอลตั้งแต่สงครามเริ่มที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องยกความดีความชอบให้กับหน่วยความมั่นคงข่าวกรองของอิสราเอลครับหลังจากที่เสียหลักจากการถูกโจมตีสายฟ้าแลบเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขนาดใหญ่จากหลายภาคส่วนในสังคมนะครับแต่ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าทางหน่วยความมั่นคงแล้วก็หน่วยข่าวกรองอิสราเอลเนี่ยก็มีสายลับสายข่าวคอยติดตามตัวใกล้ชิดอยู่กับแกนนำของกลุ่มฮามาสมากกว่าที่หลายคนจะคาดถึงนะครับเรียกได้ว่าติดตามทุกฝีก้าวเลยก็ว่าได้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปรวบรวมเหตุการณ์การทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายสำคัญทางทหารหลายแห่งของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะครับจากในคลิปนะครับทางกองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยก็ได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายทางทหารของกลุ่มฮามาสหลายแห่งในฉนวนกาซานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหรือแหล่งกบดานของบุคคลสำคัญคลังอาวุธคลังกระสุนคลังเสบียงอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ทหารฮามาสอีกจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อนเมืองเสียงการระเบิดที่มีความรุนแรงแล้วก็แม่นยำเหมือนเช่นเคยนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF นำโดยกองทัพอากาศเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์3แห่งทางตอนใต้ของเลบานอนในตอนกลางคืนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก็ได้ทำการโจมตีเข้าสู่ตำแหน่งที่ตั้งทางทหารของอิสราเอลก่อนนะครับจากนั้นนะครับทางอิสราเอลเนี่ยก็ตอบสนองโดยการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ด้วยการใช้ปฏิบัติการทิ้งระเบิดเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์3แห่งตอนใต้ของเลบานอนนะครับเพื่อนๆก็เห็นการโจมตีที่มีความแม่นยำแล้วก็รุนแรงกว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์โจมตีเข้าใส่อิสราเอลหลายเท่าเลยนะครับแน่นอนครับว่าการตอบโต้ของอิสราเอลแต่ละครั้งเนี่ยก็รุนแรงถึงพลิกถึงขิงแบบว่าฆ่าตาย1เองตาย100อะไรประมาณนั้นเลยนะครับรูปต่อมานะครับรูปนี้นะครับมันก็เป็นรูปความเสียหายของพื้นที่ส่วนหนึ่งในฉนวนกาซานะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็คาดว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยก็ใช้พื้นที่ซ่องสุมอาวุธกระสุนกำลังพลวางแผนหรือใช้จรวดโจมตีเข้าใส่ทางอิสราเอลนะครับต่อมานะครับมันตามมาด้วยการถล่มเข้าใส่อย่างหนักจนทำให้พื้นที่ที่บริเวณแห่งนี้นะครับมีสภาพเป็นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับก็ได้มีรายงานจากแหล่งข่าวภายในกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลที่บอกกับสำนักข่าวเยรูซาเล็มโพสต์นะครับว่าหนึ่งในเหตุผลหลักสำหรับปฏิบัติการรุกภาคพื้นดินที่ล่าช้าในฉนวนกาซาเนี่ยก็คือความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับจะเข้าร่วมสงครามไม่นานหลังจากปฏิบัติการรุกภาคพื้นดินเริ่มขึ้นนะครับโดยที่กองบัญชาการภาคเหนือของ IDF เนี่ยก็ต้องแน่ใจก่อนนะครับว่ากองกำลังอิสราเอลตามแนวชายแดนเลบานอนเนี่ยมีความพร้อมเพียงพอสำหรับกรณีเกิดการรบครั้งใหญ่กับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกองบัญชาการทางภาคเหนือของ IDF เนี่ยก็เตรียมพร้อมเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมต่อมานะครับก็ได้มีข่าวออกมานะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยก็ได้บอกว่าอาจจะมีมาตรการที่ดําเนินโดยฝ่ายอักษะที่ต่อต้านอิสราเอลในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับโดยที่ฝ่ายอักษะที่ต่อต้านอิสราเอลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอิหร่านซีเรียกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตลอดจนทหารอาสาต่อต้านตะวันตกหรือต่อต้านอิสราเอลทั่วตะวันออกกลางซึ่งก็อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขานะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยก็ได้กล่าวเตือนไปยังอิหร่านแล้วก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับว่า
ขณะนี้นะครับกองกำลังของ IDF เนี่ยก็พร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารในภาคใต้แล้วนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในภาคเหนือนะครับโดยระบุเพิ่มเติมนะครับว่าอย่าทดสอบหรือท้าทายเราในทางเหนือเพราะว่าราคาที่พวกคุณจะต้องจ่ายเนี่ยมันจะหนักมากๆทางด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยก็ได้ปฏิเสธร่างมติที่ส่งโดยสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซานะครับโดยร่างดังกล่าวนะครับก็ยังมีการเรียกร้องให้ประณามการโจมตีพลเรือนแล้วก็การก่อการร้ายทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับร่างดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ปรากฏชื่อของกลุ่มฮามาสหรือว่าถูกกล่าวถึงแม้แต่ครั้งเดียวนะครับการลงคะแนนเสียงดังกล่าวนะครับก็ประสบกับความล้มเหลวนะครับเพราะว่ามีเพียง5ชาติเท่านั้นครับที่ให้การสนับสนุนมติดังกล่าวได้แก่รัสเซียจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาบองแล้วก็โมซัมบิกนะครับเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันบ้างนะครับโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการดักถล่มขบวนรถถังยานเกราะของทหารรัสเซียที่ยังไม่ลดละความพยายามที่จะบุกมายังตำแหน่งที่ตั้งทางทหารยูเครนเพื่อที่จะทำการปิดล้อมทหารยูเครนที่แอดดิฟกาเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งการบุกดังกล่าวนะครับก็จบลงด้วยความล้มเหลวเหมือนเช่นเคยนะครับเพราะว่าไปถูกทางทหารยูเครนเนี่ยดักถล่มด้วยอาวุธนานาชนิดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นเต็มไปหมดในขณะที่รถถังยานเกราะของรัสเซียเนี่ยก็พยายามที่จะขับฝ่ามายังตำแหน่งที่ตั้งยูเครนนะครับแน่นอนครับว่าการรุกครั้งนี้ของทหารรัสเซียเนี่ยก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าอีกเช่นเคยนะครับรถถังยานเกราะเนี่ยก็ระเบิดย่อยยับกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กเต็มไปหมดเลยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยปืนใหญ่ที่55สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแอฟดิฟกาแคว้นโดนนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์การใช้กระสุนคลัสเตอร์บอมบ์คลัสเตอร์มินิชันเนี่ยยิงถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณป่าสนามเพาะแห่งนะครับจากในคลิปนะครับหน่วยโคนจากกองพลน้อยยานเกราะที่116ของยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการยิงกระสุนปืนใหญ่คลัสเตอร์บอมบ์คลัสเตอร์มินิชันแบบ M864 เนี่ยโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียที่บริเวณป่าคันนาแห่งหนึ่งแถวแคว้นสปอริเซียนะครับเพื่อมีเสียงการระเบิดขนาดเล็กแต่กระจายที่บริเวณป่าคันนาดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้ยูโดนกับมิคาเซ่เนี่ยบินถล่มทหารรัสเซียที่ซ่อนอยู่ในอาคารร้างแห่งนะครับจากในคลิปนะครับยูโดนกับมิคาเซ่แห่งยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินควงสว่านพุ่งตรงผ่านผนังกำแพงที่ได้รับความเสียหายมุ่งหน้าเข้าสู่ทหารรัสเซียที่กำลังนั่งอยู่ในบริเวณอาคารร้างแห่งนี้นะครับต่อมานะครับที่บริเวณอาคารร้างแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับไอการระเบิดและควันขโมงดังกล่าวนะครับมันก็เป็นการโจมตีจากยูโดนกับมิคาเซ่ที่บินพุ่งตรงเข้าหาทหารรัสเซียเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนแล้วครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดคิดว่าทหารรัสเซียที่นั่งอยู่ทางด้านในเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับสถานการณ์การสู้รบที่อิสราเอลแล้วก็ยูเครนก็ยังคงดูเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำรายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมมันต่อไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ